ี้ยมันขาดแคลนครับเพราะเขาปล่อยแห้งคลองเลยเขาปล่อยแห้งเลยนี่น้ำก็คนก็อยู่กันชาวนานะครับข้าวกำลังท้องแบบนี้พอน้ำมาก็แย่งกันวิ่งตรงนี้พอน้ำมันขาดเขาปล่อยแห้งคลองเลยอย่างน้ำไม่มีเลยรอบเดือนเนี่ยมันรอบเดือนเนี่ยเขาจัดเวรยังไงเราก็ไม่เข้าใจเขาเลยว่ามันข้าวว่ามันเป็นพันไร่ครับไม่ใช่ร้อยไร่เป็นพันไร่พันป่ามันจุดกระเบื้องตับโคกวิเศษคุยกันแรกก็โค้งพันตรงนี้นะครับท่านสาวต้องให้ไปยันนู่นนะทั่วเลยครับตอนนี้ทั่วเลยครับข้าวและข้าวกำลังเริ่มท้องก็มีตอนนี้ลำบากมากเลยครับอยากให้คนธรรมดาเนี่ยอยากให้ไม่ต้องจัดเวรนะให้น้ำมาน้ำบานไม่ต้องมากเอาให้พอวิทย์นะครับเพราะถ้าปล่อยแห้งเลยเนี่ยคนก็หิวกันนะใครคนก็น้ำแห้งครับก็ต้องมาแย่งกันอย่างเงี้ยครับปล่อยน้ำมาไม่ต้องให้เข้าท่อรอดหรอกเอาแค่พอวิทย์กันนะพอถ้าทำได้ไม่มีกันนะครับย้ายแห้งเลยพอร้อนอย่างเดียวย้ายน้ำไม่ได้จะรู้ไหมเนี่ยท่านท่านอะไรที่จะเกี่ยวกันขับรถดูตรงนั้นลำบากมากเป็นพันไร่ครับเป็นพันไร่ไม่อยู่อ่ะพันไร่ไม่อยู่มันไม่ได้พันไร่พันไร่ไม่อยู่อำเภอสามโก้วิเศษมาปนกันนะครับตอนนี้ก็ได้สี่วันนี้แล้วครับตอนนี้สี่วันเดียวที่เมื่อวานนี้ทางกรมชลประทานมาดูเขาว่าเขาจะเริ่มกำหนดให้นะครับช่วงนี้นะครับก็ยังขอบคุณชลประทานด้วยเพิ่มน้ำให้มาหน่อยตอนนี้วันนี้ครับดีก็ยังได้วิ่งกันเมื่อวานได้ไม่ได้วิ่งน้ำเลยมาตั้งกันเต็มแต่ไม่มีน้ำวิ่งเมื่อวานพวกกรมชลประทานเขามาทางกระสู้นะครับก็เพิ่มน้ำมาให้แล้วรู้สึกว่าน้ำขึ้นมาหน่อยครับตอนนี้ก็จะ50 เครื่องนะครับเป็นตั้งกันเองครับอยากให้ชลประทานไม่อยากให้น้ำแห้งอ่ะไม่ให้จัดเวรให้น้ำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย